n o p a d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับ วันนี้เจาหนังสือเล่มที่เพิ่งออกเลยเป็นเล่มที่ผมเขียนเองนะครับขออนุญาตใช้หนึ่งตอนในการรีวิวหนังสือตัวเองจริงๆมันควรจะอยู่ในรายการ MyBooks นะแต่ว่าถ้าเรียงตามลำดับเนี่ยผมคิดว่าอีกนาเลยลักกว่าจะถึงหนังสือเล่มน,นี้เพลินมันเพิ่งออกมาก็ขออนุญาตอัปเดตแบบรีวิวแบบสั้นๆก่อนสักตอนหนึ่งนะครับรายการ MyBook จะเจาะรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็คงต้องไล่เรียงไปตามตามลำดับนะ วันนี้หนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเพิ่งเขียนออกมาเสร็จแล้วก็ตีพิมพ์เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือหรือทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับชื่อว่า Personal OKR OK ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมายถ้าวัดผลได้เป็นระบบนะก็เริ่มต้นจากที่มาที่ไปก่อนนะครับถ้าท่านฟังนุบดลสตอรี่มาโดยตลอดเนี่ยท่านน่าจะจาได้นะครับ ปกติผมจะมาอัปเดต Personal OKR OK ทุกวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ถ้าเป็นปีที่แล้วและก่อนปีที่แล้วอีกนะสปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นวันตอบคาถามแล้วก็เป็นวันที่ผมเอา OKR OK ส่วนบุคคลมาอัปเดตให้ฟังท่านก็จะเห็นว่ามันก้าวหน้าไปยังไงหลายคนก็มีโอกาสได้ทําตามนะครับก็ก็ ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมาเรื่อยๆเลยว่าอาจารย์พอทําตามอาจารย์แล้วเนี่ยเขียน OKR แล้วมันก็สําเร็จหลายเรื่องเลยนะอะไรเงี้ยก็ดีใจนะมาเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาปี2020เนี่ยนะครับนะเออก็มีจริงๆๆจริงก่อนปลายปี2020เลยต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2019เลยทาง c a ซี่คาเฟเคยเชิญไปทีหนึ่งบอกว่าอาจารย์มาจัดอ,อสอน Person a l OKR OK ให้กับผู้ฟังหน่อยได้ไหมผมจำได้ว่าคือในร้านกาแฟเนี่ยเขาจะมีที่นั่งจำนวนจำกัดนะณนะตอนนั้นนะครับตอนประมาณปี2019เกนี่ยก็บอกว่าเอางออี้ก็ลองเปิดดูก็ได้ครับผมก็ยินดีมาแช์นะก็คิดว่าประมาณสัก20 30คนก็เยอะแล้วล่ะในร้านกาแฟปรากฏว่าคนสมัครมาแบบท่วมท้นมากจนกระทั่งต้องปิดร้านนะครับเพราะว่ามันจะล้นร้านนะครับก็มีข้อเรียกร้องว่าอย่างให้จัดอีกนะตอนนั้นก็จัดไปแล้วทีหนึ่ง พอมาปี2020เนี่ยก็ได้รับเชิญอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับเกซี่คาเฟ่บอกอาจารยล์ลองจัดอีกสักรอบไหมคราวที่แล้วมีคนสนใจเยอะเลยนะครับก็เปิดรับสมัครทีเขานี่มา60คนเลยนะครับแล้วต้องบอกว่ามีมากกว่านั้นด้วยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่า,เ,าเนื้อที่มันมีแค่นั้นเองนะครับมันก,ก็ประมาณนั้นก็จนจนเป็นที่มาที่ไปคือผมก็ได้รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์อมรินฮาทูนะก็ ได้เข้ามาฟังในในเวิร์กช็อปแล้วบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์เขียนหนังสือเล่มเนี้คือคือผมก็มีความชอบในการเขียนมากกว่าการจัดเวิร์กช็อปอยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันกระจายไปหาคนจานวนได้เยอะกว่าเยอะนะเวิร์กช็อปอย่างที่บอกนะส0มสก็เต็มแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกอ่ะงั้นผมขอใช้เวลาช่วงปีใหม่ในการเขียนต้องบอกว่าเล่มน,นี้นะครับ Personal OKR OK เนี่ยเป็นเล่มที่ผมเขียนเพลินที่สุดแล้วใช้เวลาเขียน อาจจะน้อยที่สุดก็ได้น้อยที่สุดมันไม่ได้แปลว่าคือคือหนังสือเล่มหนึ่งมันใช้เวลา,าพอๆกันนะ่แต่คาว่าน้อยที่สุดคือเขียนจบเร็วสุดเออคือหนังสือเล่มอื่นเนี่ยผมจะค่อยๆทย,ยอยเขียนทีละบท2บทไปเรื่อยๆแล้วก็คือใช้เวลาเป็นปีๆครับกว่ามันจะออกมาแต่ผมไม่คนเขียนบ่อยนั่นเองเนะฮะนั้นผมก็เขียนสะสมผมในบทความบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเรียบเรียงเป็นเล่มอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่เล่มนี้เนี่ยผมช่วคปีใหม่เลยครับไม่ได้ไปไหน นั่งเขียน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 จำได้ว่ามาสักสัปดาห์หนึ่งลุยจนจบนะก็ออกมาเป็นเล่มที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ตามชื่อนะ r s r s o n o l r k r เล่มนี้จะไม่ได้พูดถึง OKR OK ในองค์กรนะต้องบอกให้ท่านเข้าใจตรงกันก่อนเดี๋ยวเกิดใครบอกเนี่ยที่ทำงานอยากใช้ OKR OK เลยมาซื้อหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะถ้าเป็นเรื่อง OK r หนังสือเล่มเดิมของผมถ้ายังมีจำหน่ายอยู่นะต,ตอนนี้อาจจะน้อยแล้วล่ะ นะคือพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OK เจริงเล่มนั้นเนี่ยมีทั้งเรื่ององค์กรและเรื่องชีวิตด้วยแต่พอเล่มนี้เนี่ยผมเจาะเรื่องชีวิตโดยเฉพาะเลยนะก็กลับมานะครับผมก็เกินเปิดเปิดเรื่องจากหนังสือเล่มนี้ว่าทําไมต้องเล่มนี้ด้วยนะผมมองเห็นปัญหาอันหนึ่งนะครับที่จากที่ผ่านมาจะเป็นปัญหาที่ผมเจอเองแล้วเป็นปัญหาที่คนอื่นๆก็เจอคล้ายๆกันนะั่นคือ เราเรามักจะตั้งเป้าหมายแต่ว่ามักจะทำไม่ได้สำเร็จอะ่ะนะเรามี new year r e solution แต่ก็แป,ป๊บเดียวก็หายไปหรือบางคนก็ไม่ได้มีเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแป,ป๊บเดียวหมดหมดปีละนะส่วนตัวผมก็เคยเจอแบบนั้นแต่พอผมมาเจอเครื่องมืออันนี้นะครับก็คือ OKR OK ซึ่งย่อมาจากคำว่า objective and key result เนี่ยมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไประดับหนึ่งเลย อย่างที่ผมบอกนะครับผมสอนผมทําวิจัยเรื่อง OK r ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง OK r สําหรับองค์กรแต่ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรที่เราใช้สําเร็จในองค์กรมันก็จะทําสามารถมาช่วยกับชีวิตเราได้เช่นเดียวกันคือผมชอบเอาเครื่องมือบริหารองค์กรมาบริหารชีวิตอะผมชอบทําแบบนั้น OK r เนี่ย g o o g l e เขายังทําสําเร็จเลยแล้วชีวิตเออทษทีแล้วบริษัทเขาเติบโตยิ่งใหญ่ก้าวกระโดดมากเฮ้ยทำไมเราไม่เอามาใช้กับ ชีวิตเราบ้างอะคราวนี้ก่อนนํามาใช้เนี่ยเริ่มต้นว่าแล้วทําไมไอ้ระบบการตั้งเป้าเดิมๆมันไม่ค่อยเวริร์กข้อแรกเลยนะเรามักจะตั้งเป้ามากเกินไปบางคนเนี่เขียน n ี w y e u r Resolution 20ข้อคือความมากเนี่ยมันจะทำให้เราสเปะสปะแล้วไม่เสร็จสักอย่างเพราะมันเยอะไปไงครับเรามีเวลาอยู่จำกัดแล้วพอมันไม่เสร็จเราก็ทิ้งเลยเยอะไปไม่ดีนะครับการตั้งเป้าถ้ามันเยอะแล้วไม่โฟกัสเนี่ย มันก็อย่างที่บอกมันใช้เวลาได้ไม่ทั่วถึงนะแล้วมันก็มันทาไม่เสร็จสักอย่างนะหรือถ้ามันเสร็จหลายอย่างมันอาจจะเป็นอย่างที่มันไม่แมทเทอร์คืออันนี้ผมก็เสร็จนะผมตั้งเป้า20ข้อผมเสร็จ19ข้อเลยนะแต่19ข้อมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆไม่ต้องตั้งเป้าก็สําเร็จนะนะปัญหาที่2เนี่ยคือบางทีเราตั้งเป้าโดยไม่รู้ว่าเราตั้งไปทําไมคือเขาบอกเขาบอกให้ตั้งเรื่องรวยก็ตั้งเรื่องรวยมาแล้วกัน เ,เห็นคนนั้นตั้งเรื่องลดน้ำหนักก็ลดบ้างอะไรเงี้ยคือเราไม่มีวายที่มัน strong เ่ยไม่มีคองมว่าทําไมซึ่งเดี๋ยว <ๆ S 2> ผมจะมาเล่าให้ฟังนะกระบวนการในการสร้าง OKR OK ส่วนบุคคลเนี่ยทำยังไงนะอันที่3ครับเอาละตั้งเป้าไม่เยอะตั้งเป้าที่เราอยากได้จริงๆรู้ว่ามีวายยังไงแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะเราไม่ติดตามความก้าวหน้าคือตั้งเราทิ้งครับใหม่ๆโอ้โหวิ่งทุกวันแล้วสักพักก็เลิกใหม่ๆ ชั่งน้ำหนักทุกวันสักพักก็เลิกพอเราไม่ t r a ็กเราไม่ติดตามความเข้าวหน้าเนี่ยโอกาสที่จะหลุดมีสูงมากอันนี้4อันนี้ตรงข้ามเลยฮนะอีกแบบหนึ่งคือตั้งเป้าง่ายเกินไปบอกไม่เยอะหรอกอาจารย์ผมตั้งเป้าวิ่งแค่20โลในปีเงี้ยมันวิ่งเดือนเดียวก็ครบแล้วไงพอง่ายเกินไปเนี่ยคนก็รู้สึกเฉื่อยชาเราก็ไม่รู้จักจะโอ้งไงก็เสร็จเป้าแบบนี้ทำยังไงก็ทำได้นะเพราะนั้นง่ายเกินไปก็ก็ ก็เป็นปัญหานะคราวนี้สิ่งที่ผมอยากแนะนําถ้าเราอยากจะทำ OK ํำ OKR นะก่อนที่จะไปตั้งเป้าถ้าเป็นตั้งเป้ามันก็จะคล้ายๆเดิมผมว่าเราต้องหารากเราให้เจอก่อนตรงนี้ยในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดในเรื่องนี้นะต้องรีเฟอร์ถึงด้วยนะครับคอนเซปต์ Concept เรื่องนี้ผมก็เอามาจากการบริหารองค์กรที่เวลาองค์กรจะมาตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาก็ต้องสร้างมิชชั่นวิชชั่นแวลู อะผมเริ่มต้นจากอันแรกก่อนผมเรียกว่า value ก็คือการสร้างคุณค่าในชีวิตผมเปรียบเทียบกับองค์กรให้ฟังนะครับคำว่า value ขององค์กรเนี่ยมันคือ what's important to us มันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กรถ้าถ้าผมยกตัวองค์กรอย่าง g o o g l e เนี่ยเขามี value อยู่ทั้งหมด10ข้อขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังนะครับแต่เอายกตัวอย่างมาข้อหนึ่งก็แล้วเขาบอกว่าเราสามารถจะหาเงินได้โดยไม่ใช้วิธีการที่ชั่วร้าย นี่คือ v a l ลูมันคือสิ่งที่สําคัญมันแปลว่าถ้าสมมุติ Google มีโอกาสได้โฆษณาก้อนใหญ่เลยนะแต่โฆษณานั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับผู้ใช้อะมันมันกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังแต่มันเขาให้เงิน Google เยอะอะไรเงี้ยก o เกิลจะไม่ทําเพราะมันขัดกับคุณค่าข้อนี้ของ Google นะคราวนี้มาที่ชีวิตเราบอกโหอย่างนี้อาจารย์ต้องเขียนแ a วลูสประการปะเราไม่ใช่ Google ครับย้ายเยอะ ผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมีแปลเป็นไทยแล้วนะครับแล้วก็เคยรีวิวใน n นบดอนสตอรี่พอดแคสต์ด้วยชื่อว่า1คําที่เป็นคุณนะหรือภาษาอังกฤษชื่อ Your One Word คนเขียนคือคุณอ e. ีแวนคาร์ไมเคิลหนังสือเรื่องออ Your One Word เนี่ยก็บอกว่าให้เราหาคหํา1คําที่เป็นตัวเรามากที่สุดอะเขานี้ผมลองทำแล้วอันนี้ลองทำแล้วผมหาได้3คําแล้วรู้สึกว่า3าํามาผมอยากเก็บมันไว้ทั้งหมดอนะ อย่างที่ผมบอกนะหนังสือบางทีก็บอกทาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามาทําแล้วมันยังไม่ใช่ปรับได้ผมเลยขออนุญาตนําเสนอบอกเอาแหละแทนที่เป็นยูวันเ e ิร์ดเป็นยูทรีเ w ิร์ดกัน,กนสําหรับการหาแวลูเนี่ยผมผมบอกว่าขอขออยากให้เกิน3คํคนะคุณอ e ีแวนคาร์ไม่เคินบอก1คําเนี่ยแต่ผมขอ3คำลวกันขอ3คําอันนี้คือแวลูของเราอ่ะคราวนี้จะหาไอ้สามคำเนี้ยที่มันเป็นตัวตนเราได้ยังไงถ้านั่งหาเฉยๆเนี่ยมันหายากครับสิ่งที่ หนังสือโยมันบทสอนแล้วผมก็เอามาถ่ายทอดต่อด้วยเนี่ยนะครับก็คือให้เราลิสต์สิ่งที่เราชอบทํามากๆเลยอะไรก็ตามที่แบบโหยทํทแล้วมีความสุขทําแล้วชอบมากผมก็เริ่มต้นครับผมชอบอ่านหนังสือผมลิสต์ไปผมชอบทําวิจัยผมชอบเขียนหนังสือผมชอบทำพอดแคสต์ผมชอบออกกาลังกายผมชอบใช้เวลากับครอบครัวและคนที่ผมรักเนี่ยพวกนี้คือแวลูของผม แต่ว่าถามว่าอย่างนี้แปลว่าผมมีคําทั้งหมด6คําหรือเปล่าไม่ใช่มันคือสิ่งที่ผมชอบก่อนยังไม่ใช่แวลูขออภัยด้วยยังไม่ใช่แวลูแต่พอเราเขียนออกมาแล้วเราพยายามกรุ๊ปและหาคําไม่เจอเช่นนะเวลาผมนึกถึงอ่านหนังสือทําวิจัยเนี่ยมันมัน,ม,นมันพุ่งไปสู่คําว่า Learning อะ่ะคือคําว่าเรียนรู้อะ่ะผมก็ได้ดึงคำละเรียนรู้เอ๊ถ้าผมพูดถึงเรื่องเขียนหนังสือทำพอดแคสตมันเหมือนคําว่าแชร์ริ่งแ่ะ มันคำว่าแป,แปลว่าแบ่งปันนะครับ sharing อีกอันนึงเอ๊ะผมออกกำลังกายผมชอบออกกำลังกายผมชอบใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยผมนึกถึงคำว่า healthy อะ่ะคือมีทั้งสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีเนี่ยคือ healthy เพราะฉะนั้นคำสามคำของผมคือ learning sharing and healthy ซึ่งผมถือว่าเป็น,ปน value ของผมแหละอันนี้คือรากแรกเลยคือสังเกตว่าถ้าผมทำอะไรที่มัน against learning คือ สิ่งนี้ผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย against sharing ผมไม่ได้แบ่งปันอะไรกับใครเลยแล้วก็แถมไม่ได้ทำให้สุขภาพผมดีเนี่ยผมก็จะหลีกเลี่ยงหรือเราจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งนั้นอันนี้คือวิธีการหา value ของชีวิตเราเนะถามว่ามันง่ายไหมปป๊บเดียวเจอไหมคำตอบคือไม่ครับใช้เวลาเลยแหละใช้เวลาพอสมควรเลยก,กว่าจะ extract value ตัวนี้มาผมจำได้ว่า2สัปดาห์ ผมนั่งคิดอยู่ตลอดเลยทุกวันเลยนะว่าแยรูเราคืออะไรบางทีคําบางคําก็หลุดออกมาคราวนี้มามีบางคนบอกอาจารย์นึกไม่ออกเลยผมไม่ไม่รู้เลยผมชอบอะไรถ้าสมมตินึกไม่ออกจริงๆนะลองนึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบมากๆก็ได้เช่นสมมุติเราไม่ชอบออความเหลื่อมล้ําความลำเอียงนะความไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ชอบเรื่องพวกนั้นเนี่ยพอเรารวบมาแล้วเนี่ยคือเราอาจจะบอกว่าโอเค คำที่มันเป็นคอมมอนนะคำคำสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยคอมมอนคือลําเอียงแล้วเสร็จแล้วให้เราหาคําตรงกันข้ามครับคือ,อยุติธรรมไอ้นั่นแหละครับคือคุณค่าของชีวิตเราคือมันมันมันทำได้2มุมนะคือ list สิ่งที่เราชอบแล้วก็พยายามหาคําที่มัน represent หรือเป็นตัวแทนนะครับหรือถ้าเกิดนึกถึงสิ่งที่เราชอบมากๆไม่เจอก็เอาสิ่งที่เราไม่ชอบมากๆหาคํา1หนึมาแต่คำนั้นเนี่ยคำตรงข้ามอะ่ะจะเป็น v a l u ของเรา ส่วนตัวชอบวิธีการ list คำที่ชอบมากกว่านะครับนะก็ทำขึ้นมานะก็ฝากไปทำนะครับอย่าให้เกิน3ามคำของผมก็มีคำว่า learning sharing กับ h e a l t h y นะครับโอเคพอเรารู้ตรงนี้ละทำอะไรต่อถัดไปหามิชชั่นของชีวิตพันธกิจคือพันธกิจเนี่ยถ้าเป็นองค์กรเนี่ยนะมันคือคำถามของคำตอบที่ว่า why do we exist ยกตัวอย่าง Google ครับพันธกิจของ Google เนี่ยก็คือ จัดระเบียบข้อมูลในโลกนี้และทําให้เข้าถึงง่ายในทุกที่และมีประโยชน์แปลว่า Google เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ถ้า Google หายไปเนี่ยก็จะขาดคนจัดระเบียบข้อมูลในโลกเลยนี่คือมิชชั่นของ o o o g l e อีนี้ของชีวิตเราอะ่ะเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าเออแล้วเราจะทําอะไรดีแน่นอนผมมีรากของผมและคือ Value คือเรียนรู้แบ่งปันสุขภาพดีใช่ไหมผมก็คิดว่ามีอาชีพ3อย่างของผมอ่ คือจริงๆิมิชชั่นไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมนึกในกรอบของอาชีพที่เออเราเราเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยที่ผมคิดว่าทําให้ผมได้เรียนรู้ได้แบ่งปันแล้วแล้วมีโอกาสที่จะมีสุขภาพดีได้เยอะเนี่ยคือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นพอดแคสเตอร์คราวนี้เวลาเราเขียนมิชชั่นเลยเราไม่เขียนว่า 1. เป็นอาจารย์2เป็นนักเขียน3เป็นพอดแคสเตอร์ผมก็เรียบเรียงใหม่นะ ผมบอกว่าผมเป็นผู้ที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วนําความรู้นั้นไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนี่คือมิชชั่นของผมแต่ต่อให้นิดนึงเพื่อสเปซิฟิกก็คือในฐานะการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนักเขียนและพอดแคสตเตอร์แปลว่าผมก็ยังอยู่ที่คําว่า l e ARNING sharing healthy แต่ว่าในฐานะของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในฐานะนักเขียนในฐานะพอดแคสเตอร์นี่คือมิชชั่นของผมนะ พยายามสเปซิฟิกก็จะดีแต่ว่าถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนไปไม่เอาล่าพอดแคสต์ไม่ทำทำขับเฮาส์ก็ได้นะวิชชั่นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอีกอันนึงนะครับคือคําว่าวิชชั่นวิชชั่นคือวิสัยทัศน์ของชีวิตถ้าวิชชั่นของ,ององค์กรก่อนนะมันคือการตอบคาถามที่ว่า what do we want to be คือเราอยากสําเร็จอะไรอะ่ะถ้าอย่าง Google เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําให้เข้าถึงข้อมูลของโลกได้ภายในคลิกเดียว แปลว่าตอนนี้ Google ยังทำไม่ได้นะอาจจะหลายคลิกอยู่นะแต่ g o o g l e คาดหวังว่าภายในคลิกเดียวทุกอย่างจะตอบโจทย์หมดเลยแล้วความฝันผมคืออะไรเมื่อกี้ผมมีสโคปชัดเจนแล้วนะผมจะเป็นอาจารย์นักเขียนพอดแคสต์เตอร์ความฝันผมผมก็ง่ายๆครับวิชาชีของผมในชีวิตผมคือเป็นอาจารย์เป็นนักเขียนและเป็นพอดแคสต์เตอร์ที่ดีที่สุดหลายคนถามดีที่สุดแปลว่าอะไรเดี๋ยว o k เมันมาตอบข้อนี้เองครับว่าอะไรแปลว่าดีที่สุดนะผมอยากให้เราเริ่มต้นจากอย่างสิ่งนี้ คือ value mission vision ก่อนทําไมเพราะว่ามันคือรากเราแล้วเวลาเราตั้งเป้ามันจะได้ตั้งเป้าให้ตอบโจทย์เราเต็มๆครับมันไม่ใช่ตั้งเป้าแบบเฮ้ยตั้งทำคนอื่นเขาลอกคนอื่นเขามาเงี้ยมันจะไม่เวิร์กเรานี้พูดถึงการทํา OKR OK OKR OK เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำนะในชีวิตเรานะมีสักสามระดับ คือถ้าเป็นโอเคอาในองค์กรผมมาจจะแนะนําว่าเอารายปีแล้วก็รายไตรมาสก,ก็พอเพราะว่าระดับระยะยาวเนี่ยเรามีจะเรียกว่าแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ชีวิตเราไม่ค่อยมีแผน,นอะไรพวกนั้นหรอกเพราะฉะนั้นผมแนะนําบอกว่าหลังจากปีมิชชั่นวิชชั่นแว u e ลูเราแล้วเนี่ยทำโอเคระยะยาว3ปีระยะกลางเนี่ยผมให้1ปีแล้วระยะสั้นเนี่ยหไตรมาสทำแค่นั้นนะครับนี่การทำโอเค ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างมากนะกับโ OK, อเคอในเรื่องของงานแหละอย่างแรกคือเราต้องเขียนวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของผมมันก็จะสะท้อนถึงรากที่เมื่อกี้ผมพูดคือผมมีวัตถุประสงค์3ข้อหลักๆเลยนะคือ1เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็คือ l e a r n i น g นั่นเองอันที่2คือแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นก็คือ Sharing เมื่อกี้ ด้าที่3เนี่ยมีสุขภาพจากายและสุขภาพจิตท,ที่ดีก็ตอบคาว่าเฮลตี้เมื่อกี้นะครับถามว่าแล้วมีวัตถุประสงค์ได้กี่ข้อผมแนะนําอย่าให้เกิน3ถ้าเมื่อกี้ท่านพูดถึงแวลูสาด้านท่านก็จะมีวัตถุประสงค์3ข้อตอบแต่ละด้านแหละนะเกินได้ไหมก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ยิ่งเยอะมันจะยิ่งสเปสะสปักสเปะสะปะวิธีการหาเนี่ยคือเราเรา,เราลองเติมคํานี้เข้าไปครับเราจะมีความสุขมากๆถ้าออย่างผมนะ เมื่อกี้3ข้อนะถ้าผมเติมคํานี้เข้าไปนะผมจะมีความสุขมากๆถ้าได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเออใช่ผมจะมีความสุขมากๆถ้าผมได้แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นใช่ผมจะมีความสุขมากๆถ้าผมมีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตที่ดีเออใช่แต่ถ้าเกิดเราเขียนแล้วไม่เห็นมีความสุขเท่าไหร่เลยแสดงว่าออบเจกตีที่ข้อนั้นมันไม่เวิร์กนะพอมีออบเจกตีเสร็จปุ๊บคราวนี้ต้องมีผลลัพธ์หลักละ ผลลั์หลักคือการวัดว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราบรรลุ Objective ข้อนั้นผมยกตัวอย่างนะเมื่อกี้เอา,เอาเ,อาเอาเป็นกรอบ3ปีก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อจะทําให้เห็นภาพนะครับว่าเอาละถ้าเกิดสามปีอาจารย์ในแต่ละเป้าหมายเนี่ยอาจารย์จะเขียนผลลั์หลักยังไงเอาแรกอันแรกนะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผลลั์หลักข้อที่อันนี้คือเป้ c t i v e ข้อที่1น,นะผลลั์หลัก1.1่อ่านหนังสือให้จบ 3- 60เล่ม ผลลั์หลัก1.2มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร international ระดับ q 1คือระดับดีที่สุดอย่างน้อย3 paper อัอนที่2นะแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นจะรู้ได้ไงอาจารย์ได้แบ่งปันมากน้อยแค่ไหนทาให้สังคมดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนผมก็มีผลลับหลัก2.1ุดคือมีผลงานหนังสือที่ติดอันดับ top 10ของประเทศ3เล่มผลลั์หลัก2.2ก็คือมีคนติดตามฟัง podcast มากกว่า10,000แดาวน์โหลดต่อวัน ผลลับหลักท่อที่2.3คือช่วยให้องค์กรใช้ OKR สำเร็จ100องค์กรนะสำหรับ Objective ข้อสุดท้ายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีผลลัพ์หลัก3.1ของผมข,ข้อแรกนะคือวิ่งให้ได้3,600กิโลเมตรอันนี้คือ3ปีนะครับและมีน้ําหนักตัวไม่เกิน75กิโลกรัมผลลับหลัก3.2คือผลตรวจร่างกายเป็นปกติ100% และผลลัพธ์หลัก3.3คือมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างน้อย300วันอันนี้คือการตั้งเป้าตั้ง OKR OK ในระยะยาว3ปีนะครับเอาละเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับผมอาจจะขออนุญาตสัก2ตอนแล้วกันสำหรับหนังสือเล่มนี้นะเดี๋ยวคราวหนะ้าผมจะมาพูดถึงตัวอย่าง OKR OK ในแต่ละด้านผมจะมาพูดวิธีการย่อย OKR OK จาก3ปีมาเป็น1ปีมาเป็นรายไตรมาสพูดถึงปัญหาต่างๆที่ เราอาจจะพบนะพูดถึงการน,นำไปใช้ต่างๆนานาน่าจะสัก2ตอนน่าจะจบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าใครอยากาสนใจหนังสือเล่มน,นี้นะครับมีจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือท่านจะสั่งผ่านาร้านหนังสือในอินก็ได้เข้าใจว่าเขามีส่วนลดอยู่เลย,เลยนะครับภายในเร็วๆนี้นะครับก,ก็เข้าไปดูใน w e Web Ninein.com แล้วสิร์ชคำว่า Personal OKR นะครับก็น่าจะเจอ OKR เติม S นิดหนึ่งนะนะนะอก็ n a i i n นะครับ .com นะน่าจะเจอนะผมผมทดลองสั่งไปแล้วก็สะดวกดีนะครับในเพจผมก็มีนะครับก็เข้าไปดูในน o องบุตสตอรี่ก็ได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.